สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อจะมารีวิวกับเกมเกมหนึ่งนะครับชื่อว่า Rescue Cast นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับก็ตอนนี้กดเข้ามานะครับเป็นเกมที่เพื่อนถือว่าให้สนุกนะแล้วก็ใช้ทักษะความคิดนะครับในการเล่นแล้วก็ไม่ยากด้วยโอเคครับหน้าที่ของเรานะครับกับเกมนี้คืออะไรครับหน้าที่ของเราคือเกมนี้นะครับก็คือทำให้ตัวละครอยู่ข้างบนนะครับลงมาสู่ข้างล่างอย่างปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการตัดเชือกที่ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวพี่อันยกตัวอย่างนะถ้าเราตัดเชือกผิดวิธีจะเป็นยังไงนะครับสมมุติเราตัดฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเราตัดฝั่งขวาลงมานะครับเราก็จะตายใช่ไหมแบบนี้ดังนั้นนะครับสิ่งที่เราทำนะครับก็คือจะต้องทำนะครับอย่างมีเหตุผลนะครับก็คือว่าทำยังไงก็ได้เพื่อการตัดนะครับหลบจากวัตถุอันตรายนะครับแล้วเราก็จะผ่านด่านไปมันก็จะผ่านด่านนี้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยตึ๊ดเห็นไหมครับถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะตายไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการนะครับว่าให้มันต้องตัดให้ถูกปึ๊บลงแล้วก็ตัดลงแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆครับเป็นเกมที่ฝึกทักษะแบบง่ายๆนะครับตึ๊ดนะครับนี่เห็นไหมครับก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อเราผ่านด่านนะครับเราก็จะได้ตัวก่อนที่เราจะได้ตัวละครใหม่เราก็ต้องมีการดูพวกวิดีโอก่อนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของเกมฟรีเดี๋ยวนี้คือต้องมีโฆษณานะครับเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีโฆษณาเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องเจอกันคนละครึ่งทางนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับพี่อั้นนะครับให้คะแนนก็คือว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะครับถ้าเกิดเด็กม.ต้นเด็กประถมเนี่ยก็เอามาเล่นได้ครับความจริงผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับมันจะเริ่มมีด่านยากๆในตอนอันที่สูงๆนะครับอันแรกๆไม่ใช่ง่ายอยู่เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมตัวละครใหม่ได้ละตื้นนะครับนี่ก็จะมีตัวละครใหม่ออกมาเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อีชเห็นไหมครับบางทีนะครับเราก็อาจจะดูง่ายไปนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บเห็นไหมครับออกมาได้แล้วโอเคครับเพื่อขอจบการรีวิววิดีโอชุดนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะเกมนี้ก็สนุกนะครับว่างๆก็ลองโหลดมาเล่นนะครับสนุกมาก